สวไม่ผ่านหลายคนนะฮะหลายครั้งและเป็นแบบนี้ไม่ใช่แค่เราเลือกปปช อย่างเดียวเลือกผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรสาธารณะอื่นเนี่ยก็ไม่ผ่านเยอะครับสุดท้ายเนี่ยนะมักจะผ่านคือคนพูดเดียวกันครับไม่ตกลงเขาสรรหากกต.ใหม่เมื่อไหร่เป็นไงก็สรรหาแล้วมีคือไม่เหมือนเขามีแค่คุณสาพรคนเดียวใช่ไหมใช่ใช่เมื่อวานปปชนะแค่คนเดียวใช่ไหมกกต.ยังนะอีกคนหนึ่งเพราะว่ากกต.ขาดไปอยู่คนใช่ไหมฮะมีตอนนี้จริงๆมันต้องการกฎหมายมันต้องมี7นะใช่ครับจากมันเพิ่มจาก5เป็น7ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้มันมีแค่6ขาดไป1คนก็ต้องสรรหาใหม่เดี๋ยวรอดูแต่ว่าสำหรับเรื่องคุณสถาพรแล้วยังไงต่อเนี่ยนะต้องสรรหาใหม่ใช่ไหมต้องสรรหาใหม่ก็นับหนึ่งใหม่หมดเลยเปิดรับสมัครใหม่หรือเอาจาก20ชื่อที่เหลือที่เป็นแคนดิเดตมาไม่มั้งรู้สึกจะต้องสรรหาใหม่นะหรือยืนยันได้ไม่แน่ใจครับนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูกระบวนการทางกฎหมายอีกทีนึงแต่ที่เรานำเสนอให้ได้ติดตามคือว่ามันแปลกดีที่พอมาถึงกระบวนการนี้ก็อยู่ดีก็ไม่ผ่านเรื่องคุณสมบัติซะงั้นเลยนะนะครับคนไทยก็อดทนไปก็อยู่กับเราอีก11เท่าไหร่11พฤษภาครับ67ก็คือปีสวชุดนี้ครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่แต่อำนาจเลือกนายกไม่มีแล้วย้ำอีกทีนึงนะครับที่จริงแล้วเมื่อวานนี้สวที่เขามีการประชุมสมัยวิสามันเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าจะมีการแต่งตั้งนะบุคคลในองค์กรอิสระมันมีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของปปช.ท่านหนึ่งนะว่าที่ปปช.ซึ่งปรากฏว่าที่ประชุมวุฒิสภานั้นเนี่ยนะครับไม่รับรองกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติท่านนี้นะฮะคือคุณสถาพรวิสาพรมรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับด้วยคะแนนเห็นชอบแค่41นะฮะแต่ว่าไม่เห็นชอบถึง138งดออกเสียง27คนคุณสถาพรเนี่ยคือบุคคลที่ถูกสรรหามาทดแทนตำแหน่งของคุณณรงค์รัตน์อมฤตนะฮะหนึ่งในกรรมการปปช.ที่พ้นตำแหน่งไปแล้วเพราะว่าวาระเนี่ยมัน9ปีใช่ไหมพี่ชูวัฒน์มัน9ปีก็คุณณรงค์รัตน์อมฤตเขาหมดวาระก็ต้องเลือกใหม่แล้วก็เลือกสถาพรวิสาพรมนี่คือกรรมการคัดสรรมาแต่แกไม่ผ่านใช่ไหมไม่ผ่านในปปช.ก็แกไม่ผ่านอันนี้ด่านหินมากนะเอาชนะในรายงานบอกเนี่ยว่ากรรมการสรรหาเนี่ยเอาคือแกชนะในชั้นกรรมการสรรหาซึ่งประกอบไปด้วยประธานศาลฎีการองประธานอะไรพวกเนี้ยนะเอาชนะคู่แข่ง20คนนะ20คนนะแต่ไม่ผ่านในชั้นสวเพราะบัตรสนเทศบัตรสนเทศครับบัตรสนเทศนี่คืออะไรบัตรสนเทศนี่คือเรียกว่าจดหมายของคนที่ไม่ประสงค์ออกนามได้มั้ยเนี่ยมีนิรนามมีความไม่น่าเชื่อถืออย่างนั้นอย่างนี้อาจจะเคยอมตังอาจจะเคยมีกิ๊กครับอาจจะเคยกินข้าวแล้วไม่จ่ายตังค์แต่ว่าที่เขาโดนบัตรสนเทศนี่ไม่ลงชื่อที่คุณสถาพรเนี่ยโดนแบบไม่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการปปช.เนื่องจากไม่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลใดมาก่อนตามกฎหมายกำหนดเอ้ากรรมการสรรหานี่แบบมันก็ต้องคุณสมบัติมันแต่แรกมันต้องผ่านกรรมการสรรหามันต้องผ่านก่อนสวแล้วมันไม่น่าจะใช่อ่ะถ้าอย่างเงี้ยมันคงจะมีประเด็นอื่นแล้วแหละไอ้บัตรสนเทศเนี่ยลงชื่อผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่29ก็คือรุ่นเดียวกับคุณสถาพรนะใช่มั้ยที่ร้องเรียนนะครับแต่ว่าไม่ได้ปรากฏชื่อนะนะครับก็คือกรรมการสรรหาที่ลงคะแนนให้นะก็คือระดับศาลฎีกาเงี้ยเป็นผู้คือระบุว่าคุณเนี่ยเป็นผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์ทำงานมีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติที่ปปช.คุณหมอชนน่านซึ่งเป็นกรรมการสรรหาด้วยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มีคุณสมบัติครบถ้วนคือทุกคนเนี่ยเขาการันตีมาหมดแล้วประธานศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนะฮะบอกว่าพิจารณาคุณสมบัติประวัติการทำงานประสบการณ์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งต่างๆที่ผ่านมาวิสัยทัศน์ทั้งที่ได้แสดงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาตลอดจนความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเหมาะสมเห็นว่าผู้สมัครน่าจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามที่พึงเป็นครับคือทุกคนมีผู้ง่ายให้คำรับรองอยู่พอสมควรเลยกรรมการสรรหาเดี๋ยวก่อนนะนี่ผู้สมัคร21คนนี่คือชนะ20คนที่เหลือที่พี่วัดบอกไปแต่ละคนเนี่ยนะฮะมีทั้งอดีตรองอัยการสูงสุดอดีตรองประธานศาลฎีกานะอดีตอธิบดีอัยการคดีค้ามนุษย์รองประธานศาลฎีกาอดีตเลขาธิการปปท.นี่คือคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐนะฮะโหชนะมาหลายต่อหลายคนนี่ระดับแบบใหญ่ๆโตๆกันเลยนะอดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยนะฮะนี่คือแคนดิเดตที่เหลือนะครับมาไม่ผ่านตอนสว.จ้ะก็สว.ไม่ผ่านหลายคนนะฮะหลายครั้งและเป็นแบบนี้ไม่ใช่แค่เราเลือกปปช.อย่างเดียวเลือกผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรสาธารณะอื่นเนี่ยก็ไม่ผ่านเยอะครับสุดท้ายเนี่ยนะมักจะผ่านคือคนพูดเดียวกันครับไม่ตกลงเขาสรรหากกต.ใหม่เมื่อไหร่เป็นไงก็สรรหาแล้วมีคือไม่เหมือนเขามีแค่คุณสถาพรคนเดียวใช่ไหมใช่ใช่เมื่อวานปปช.นะแค่คนเดียวใช่ไหมกกต.ยังนะอีกคนนึงอ่ะเพราะว่ากกต.ขาดไปอยู่คนใช่ไหมฮะมีตอนนี้จริงๆมันต้องการกฎหมายมันต้องมี7นะใช่ครับจากมันเพิ่มจาก5เป็น7
ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้มันมีแค่6ขาดไป1คนก็ต้องสรรหาใหม่เดี๋ยวรอดูแต่ว่าสำหรับเรื่องคุณสถาพรแล้วยังไงต่อเนี่ยนะฮะต้องสรรหาใหม่ใช่ไหมต้องสรรหาใหม่ก็นับหนึ่งใหม่หมดเลยเปิดรับสมัครใหม่หรือเอาจาก20ชื่อที่เหลือที่เป็นแคนดิเดตมาไม่มั้งรู้สึกต้องสรรหาใหม่นะหรือยืนยันได้ไม่แน่ใจครับนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูกระบวนการทางกฎหมายอีกทีนึงแต่ที่เรานำเสนอให้ได้ติดตามคือว่ามันแปลกดีที่พอมาถึงกระบวนการนี้ก็อยู่ดีก็ไม่ผ่านเรื่องคุณสมบัติซะงั้นเลยนะนะครับคนไทยก็ต้องอดทนไปก็อยู่กับเราอีก11เท่าไหร่11พฤษภาครับ67ก็คือปีสวชุดนี้ครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่แต่อำนาจเลือกนายกไม่มีแล้วย้ำอีกทีนึงนะครับคือที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยจะเข้ามาสู่ไอ้เรื่องนี้แหละไอ้ที่อ้างว่าโอ้โหสว250คนมีความชอบธรรมในการเลือกนายกได้ตามสบายใจเนี่ยแม้ทั้งคำถามพ่วงเนี่ยมันก็ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์มันคำถามพ่วงเนี่ยเขาใช้คำว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สมาชิกรัฐสภาจะร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีเขาใช้คำว่าสมาชิกรัฐสภาซึ่งเอาเข้าจริงผมว่าคนทั่วไปไม่รู้หรอกว่าคำว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมันรวมวุฒิสมาชิกด้วย750คนถูกไหมฮะเขาไม่ได้ใช้คำว่าวุฒิสมาชิกนะครับในวันนั้นเขาใช้คำว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่สมาชิกรัฐสภาจะโหวตเลือกนายกผมว่าถ้าถามแบบนี้ชาวบ้านทุกคนก็ต้องบอกเห็นด้วยเอ้าคุณไม่สมาชิกรัฐสภาโหวตนายกคุณจะให้มาที่ไหนครับคำถามมันเป็นแบบนี้คำถามมันกำกวมมันไม่ยอมใช้คำว่าให้วุฒิสภาเลือกนายก มันใช้คำว่าสมาชิกรัฐสภาซึ่งชาวบ้านฟังก็สมาชิกรัฐสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคงจะไม่ต่างกันครับใช่ไหมภาษาไทยเดี๋ยวบางทีมันทำให้เกิดความกำกวมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือคนที่เราเลือกส่วนสมาชิกรัฐสภาในประเทศนี้คือมันมีคนที่เราไม่ได้เลือกนะครับ250คนเข้ามารวมกันด้วยแล้วคำถามนี้ตอนแรกก็ไม่ได้เป็นประเด็นตอนหลังมันโผล่ขึ้นมาคสช.เอาเข้ามาใช่แล้วตอนนั้นสื่อไหนจะมีสื่อสักกี่ที่ไม่ใช่คำว่าสื่อไหนจะนำเสนอเรื่องนี้ได้ถูกไหมภายใต้รัฐบาลคสช.นะฮะที่คอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาถูกไหมฮะจะมาแจกแจงไหมว่า500นี่คือสสนะไอ้รัฐมนูลและรัฐมนูลที่แจกจ่ายไปตามบ้านนี่ผมถามจริงๆว่าใครจะมีเวลาคือผมใครจะมีเวลาอ่านจนกั่นกรองมาทุกตัวอักษรแล้วเขามีการซ่อนอะไรไว้บ้างใช่ไหมต้องเอารัฐมนูลปี50 40มาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยคือยังไงก็ตามประชามติมันก็ผ่านใช่ไหมแต่ว่าผมว่าหลักๆเนี่ยคนเขาอยากออกจากระบบหน้ามืดอ่ะพวกนี้คนไทยในหน้ามืดอยากออกจากระบบคสช.เร็วๆด้วยการมีรัฐมนูลจะมีเลือกตั้งทันทีมันมีการขู่ด้วยว่าถ้าเกิดร่างฉบับนี้ไม่ผ่านเนี่ยคสช.หยิบอะไรมาใช้ได้ตามใจใช่อันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งด้วยเหมือนกันคือว่ามันมีเขียนไว้เลยว่าถ้าร่างฉบับนี้ไม่ผ่านเนี่ยคสช.หยิบอะไรมาก็ได้นะหยิบในอดีตนะฮะตามไปหยิบสมัยคุณสริตตามอัธยาศัยประยุทธ์ประวิตรตามใจชอบได้เลยกินเหมือนกินบุฟเฟ่เลยอยากหยิบอะไรก็ได้ครับคนจำนวนนึงก็แบบโอเคมีร่างนี้เฮงซวยแต่ถ้าเทียบกับประยุทธ์ประวิตรหยิบอะไรตามใจชอบมันน่าจะหนักหน่วงกว่าโอเคมันจะไปหยิบของต่างประเทศมันมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรเยอะมากเลยในการทำให้คนต้องยอมรับแม่คือผมว่าเมื่อวานภาคประชาชนที่เขาพยายามจัดเวทีเมื่อวานเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นว่าตอนเนี้ยปัญหามันอยู่ที่สว.ครับกลุ่มนี้นอกจากกกต.นะฮะคือกกต.เองก็ต้องเร่งให้ประกาศผลรับรองแล้วก็ไปโหวตกันตรงขั้นตอนนั้นแล้วก็ต้องกดดันสว.เพราะตอนนี้มันมีแค่สว.ที่แสดงตนมาประมาณ20คนเท่านั้นเองที่จะโหวตพิธาใช่ไหมคนอื่นเนี่ยจะยังไม่แสดงตนทั้งสิ้นนั้นแรงกดดันมันต้องไปที่สว.ครับใช่ใน2สัปดาห์นี้ผมว่าสถานการณ์มันจะเร่งเร้าตัวเองมากขึ้นนั่นแหละเพราะว่ากกต.หลังประกาศนี่ผมคาดว่า2สัปดาห์นี้จะประกาศนะหวังว่าจะอย่างนั้นนะแล้วเป้ามันจะไปอยู่ที่สว.จริงๆเพราะเมื่อวานเนี่ยมันเป็นการแค่ซ้อมของภาคประชาชนในการกดดันครับถ้าครั้งแรกโหวตแล้วไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยอันนี้เรียกม็อบแน่นอน